CK Sync เนี่ยช่วงนี้มีดราม่าเล็กน้อยนะเรื่องของการโอนเขาเรียกว่าอะไรอะโอนเหรียญไปเก็บอะนะอยู่ดีก็มีการโอนในตัว ETH อะไม่ใช่เหรียญหรอกนะโอน ETH ไปเก็บนะมูลค่าประมาณ 1.7 มิลเลียนเนี่ยไปสตั๊กอยู่ในตัว CK Sync อะนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะดูจากเช็คจากอัลกอริทึมเนี่ยคือมันจะเอาออกมาไม่ได้นะสตั๊กแดนะเขาใช้ว่าสตั๊กก็คือติดอยู่ข้างในนะ stuck forever คือติดข้างในแบบถาวรนะเป็นดราม่าที่เป็นเทรดเล็กๆสำหรับตัว CK แล้วกันนะ CK เนี่ยเป็นความหวังของมวลมนุษย์มวลมนุษย์อย่างพวกเราใช่ไหมหลังจากพลาด ARB ไปนะหรือ Arbitrum ไปเนี่ยทุกคนก็กาว CK Sync แล้วก็เตรียมพร้อมจะจัด CK Sync เข้าไปเล่นนู่นนี่นั่นนะฮะ CK Sync เนี่ยพูดคร่าวๆก่อนนะครับก็คือ Layer 2ที่เป็นเดี๋ยวละเอียดๆเนี่ยเดี๋ยวให้น้องแนนกับคุณอ็อกเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ CK Sync เนี่ยเป็น Layer 2ที่ทำ CK Rollup นะหรือ Zero Knowledge Proof นะครับแล้วก็เตรียมที่จะก็เพิ่งล้อนตัว Mainnet ออกไปนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำหนงทำเหรียญ Airdrop อะไรก็ว่าไปนะทุกคนก็เตรียมจะได้ อยากได้ Airdrop เต็มที่เลยอะไรแบบนั้นนะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องของการทำ EVM แล้วกันนะฮะ EVM เนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบ fully compatible กับไม่ fully compatible นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย CK Sync เนี่ยคือ2อันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนิดเดียวเองนะเปลี่ยน slightly change นะตามรายงานเนี่ยผมขี้เกียจแปลนิดเดียวผมเล่าให้ฟังรวดเดียวเลยกันเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบไม่ fully compatible เลยนะครับแต่ทีนี้พอเขาเลือกที่จะใช้แบบไม่ fully compatible เนี่ยมันก็เกิด error ไอ้ตัว921 ETH เนี่ยนะประมาณ921 ether เนี่ยที่มูลค่าประมาณ 1.7 ล้านเนี่ยไปสตั๊กอยู่นะครับทำให้มันก็เกิดดราม่าอยู่พอสมควรว่าจะเก็บเองหรือเปล่าหรือยังไงที่ไหนอย่างไรนะมันเกิด accumulate เนี่ยนะ the statement come from one CK project นะมันมี CK project ขึ้นมาอันหนึ่งนะ transfer the fund นะมีการโอนเงินทุนนะไปเก็บไว้ token sale นะ during token sale ไปเก็บสะสมไว้นะแล้วก็ตอนนี้เป็นมูลค่าประมาณ921แล้วเอ๊ะนี่คุณเตรียมพร้อมจะมันดูไม่ค่อยโปร่งใสหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะมันก็ว่าไปนะ stuck forever ปรากฏว่า CK Sync ก็มีการออกมาอธิบายเรื่องนี้นะว่า not stuck forever ไม่ได้ติดตรงนั้นนะครับ we are working with the teams to help them solve the problem ตอนนี้กำลังทำงานกับทีมเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่นะครับ will publish detail update a bit tuning นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆอีกทีนึงงั้นก็ติดตามแล้วกันนะฮะมันเป็นเรื่องของการไม่ compatible 100% นะเนี่ยในนี้เขามีการเขียนนะว่า CK Zero Knowledge Rollup Solution เนี่ยมีทั้งหมด2 system นะครับ system แรกก็คือ compile smart contract code นะครับ over slightly different ก็คือมีการ modify code นิดหน่อยเท่านั้นนะครับ from one another หลังจากนั้นเนี่ยอันนึงก็จะเปลี่ยนไปเลยนะอันนึงก็จะไม่ compatible แบบ 100% อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็นี่ไง CK Era นะครับ not being fullyEthereum Virtual Machine Compatible นะครับงั้น CK Sync เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้เวอร์ชันแบบ Fully Compatible นะฮะก็เดี๋ยวเราก็ไปดิสคัสเรื่องของเทคนิคกันอีกทีแหละว่า Fully ไม่ Fully เนี่ยมันมีดีมีเสียอย่างไรนะแต่ทุกคนอยากได้ Airdrop แล้วผมรู้นะฮะก็ตามนั้น ได้แต่บอกว่าก็ตามนั้น